นักร้องหนุ่มวัยทีนจัสตินบีเบอร์ขนองปากไปนิดถึงขนาดวิจารณ์เรื่องผมของเจ้าชายวิลเลียมมกุฎราชกุมารอันดับ2ของราชวงศ์อังกฤษลงนิตยสารโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ะโดยบอกว่าทุกวันนี้มียาปลูกผมกันแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าชายวิลเลียมถึงไม่ยอมใช้ยารับรองว่าผมจะกลับมาดกดำเหมือนเดิมค่ะทันทีที่บทสัมภาษณ์นี้เผยแพร่ออกไปนะคะซุปตาร์วัยทีนก็โดนสับเละโดยสื่ออังกฤษวิจารณ์ว่าถึงเจ้าชายแฮร์รี่จะเคยล้อเลียนเรื่องผมของเจ้าชายวิลเลียมแต่ก็เป็นคนในราชนิกูลค่ะแต่จัสตินบีเบอร์เป็นแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งถือเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างมากที่สำคัญนิตยสารโรลเลอร์โคสเตอร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนิตยสารอังกฤษก็ควรจะพิจารณาว่าไม่ควรตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ถึงราชวงศ์อังกฤษในแง่นี้ค่ะ